ผมบอกตรงเลยนะอย่างคุณน่ะไม่มีฝีมือทำอะไรก็ไม่เจริญทำอะไรก็ไม่เจริญนี่ครับฝีมือมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับพริกวอสสิคะทำธุรกิจได้ไม่ต้องมีฝีที่มือเพราะเรามีเครื่องมือที่ได้มาตรฐานมาตรฐานการบริการเท่ากันทุกรอบหมดปัญหาล้างไม่สะอาดและลูกค้าต้องนั่งรอนานแถมมีช่างเทคนิคคอยดูแลเครื่องให้ตลอดอายุการใช้งานอันนี้ฝีมือใช่ไหมไม่ใช่หมอไม่ใช่อะผมไม่มีฝีมือจริงหรอแล้วว่าคุณมีฝีมือ Quick Watch อยากทำธุรกิจแต่กลัวไม่มีฝีมืออยากทำธุรกิจแต่กลัวไปซ้ำคนอื่นโอ้ยอ้าวคนล้มก็ซ้ำเนี่ยครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ Quick Watch สิคะธุรกิจแนวใหม่ไม่ซ้ำใครเพราะ Quick Watch คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของวงการล้างรถที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของคุณพร้อมแผนการขยายสาขาทั่วกรุงเทพเพื่อรองรับฐานลูกค้าผู้ใช้รถมากกว่า1ล้านคันมันคนละ3หยุดซ้ำก่อน Quick Watch อยากทำธุรกิจแต่กลัวไปซ้ำคนอื่นหมออยากทำธุรกิจอะจะบริหารเป็นแล้วบริหารร่างกายกันไหมจะได้หายไวมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับ Quick Watch สิคะมีตัวช่วยให้คุณบริหารธุรกิจได้ง่ายแค่ปลายนิ้วด้วยระบบบริหารจัดการและการขายช่วยให้คุณดูแลร้านได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ต้องกังวลเรื่องการตลาดมีรายงานทุกการเป็นไปของธุรกิจผ่านระบบออนไลน์วอร์ดอยากทำธุรกิจแต่กลัวบริหารไม่เป็นพี่หมดคิวแล้วพี่คะหนูขอขายของอีกนิดได้ไหมควิกวอร์ดมุ่งมั่นจะเป็นร้านสะดวกล้างอันดับหนึ่งในใจของคนใช้รถเราพัฒนาควิกวอร์ดขึ้นเพื่อคนไทยการล้างรถต้องไม่ใช่เรื่องยากและคุ้มค่าที่สุดเราช่วยให้ผู้คนรวมถึงตัวผู้ประกอบการเองมีเวลาไปทำสิ่งดีๆเพิ่มขึ้นหากคุณเป็นผู้ประกอบการที่มีวิสัยทัศน์ที่หวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และประสบความสำเร็จไปพร้อมกับเรามาเป็นครอบครัวQuick Watchกับเราสิคะมันเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำแล้วก็รีเทิร์นได้ไวQuick Watchคือคำตอบที่ผมตัดสินใจไม่ผิดครับสวัสดีครับผมจอมนะครับพักควัตมาติรุปปัจจุบันเป็นกรรมการบริษัทเลอบอลกอล์ฟจำกัดนะครับก็อีกอันหนึ่งคือเป็นกรรมการบริษัทเอค่าอินโนเวชั่นไทยแลนด์จำกัดจำหน่ายสินค้าออนไลน์ครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดูแลรถแล้วก็เป็นเอ็กซ์คลูซีฟดิสทริบิวเตอร์นะครับของแบรนด์บูวานผลิตภัณฑ์ดูแลรถของเกาหลีครับที่สนใจในธุรกิจล้างรถเนี่ยส่วนมาจากแพชชั่นคือเราชอบรถแล้วเราก็อยากดูแลให้มันดีที่สุดแต่ด้วยไลฟ์สไตล์ในปัจจุบันนะครับที่เร่งรีบเราเลยมองว่าเฮ้ยการล้างรถในปัจจุบันมันไม่ใช่ต้องล้างมือหรือล้างให้ที่รอทีชั่วโมง2ชั่วโมงนะเรามองว่าการล้างรถเนี่ยให้สะอาดแต่ช็อตคัทเรื่องเวลาเนี่ยมันทำได้ก็เลยทำให้เราเริ่มสนใจในธุรกิจประเภทนี้ครับอันดับแรกเลยนะครับที่ผมตัดสินใจเลือกลงทุนกับ Quick Watch ในเมื่อเรามีธุรกิจหลายตัวการที่เราจะมาเพิ่มธุรกิจใหม่เนี่ยมันต้องเป็นการเรียนรู้ใหม่ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าเราให้ผู้เชี่ยวชาญนี่แหละเป็นคนช่วยบริหารจัดการให้เราดีกว่าจากรูปแบบผังทุกอย่างที่เขาเปิดให้เราดูหมดทุกอย่างเลยลงทุนยังไงมีส่วนที่จะได้ยังไงอะไรทุกอย่างคือมันพร้อมกับคอมแพร์หลายๆเจ้านะครับก็รู้สึกว่าผมประทับใจในการบริการกับเซอร์วิสของQuick Watchมากที่สุดตัดสินใจนานไหม 2-3 เดือนนะที่จริงคิดแบบว่าติดต่อเข้ามาแล้วก็วางมาจับใช้เวลาไม่นานครับแต่ว่าในช่วงก่อนที่จะเลือกQuick Watchเนี่ยนานแต่โดยส่วนตัวเนี่ยอาจจะเป็นเพราะด้วยแพชชั่นด้วยที่ชอบเรื่องรถกับส่วนที่2เนี่ยเรามองในอนาคตว่าคนอ่ะเริ่มเปิดรับเรื่องการล้างรถด่วนล้างรถด้วยเครื่องมากขึ้นและเรื่องคนงานค่าแรงที่กำลังจะปรับสูงขึ้นอีกดังนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นการลงทุนที่ความเสี่ยงต่ำก็รีเทิร์นได้ไวนะครับและในที่สำคัญคือการลงทุนทางนี้ผมสามารถอยู่ได้ยาวๆในเกมนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราจะลงสิ่งที่ชอบด้วยและสามารถทำกำไรหรือทำเงินให้เราได้ด้วยก็เลยตัดสินใจลง
ในธุรกิจเพศนี้ครับมุมมองที่มองในธุรกิจกับทางQuick Watchนะครับต้องบอกเลยว่ามันจะไม่ได้เหมือนเป็นแนวแฟรนไชส์นะถ้าในมุมมองผมมองว่าเป็นเหมือนเพื่อนมากกว่าอย่างวันแรกที่เราลงทุนเนี่ยผมก็งงว่าทำไมเจ้าของถึงจะอยากเจอผมนะผมก็สงสัยว่าเพิ่มมีอะไรเปล่าวะจนเขาเรียกมาคุยก็ได้คุยกันก็เหมือนคุยเปิดอกเปิดเพื่อนเลยว่าเฮ้ยเขาก็เป็นแพชชั่นเหมือนกันเขาทำธุรกิจที่เขาชอบเราก็ชอบแล้วเสร็จแล้วข้อดีข้อเสียคือว่าเราสามารถเปิดอกคุยกันได้แต่ในเฟรนช์ชายเนี่ยเขาก็จะมาปัง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 คุณทำตามนี้แต่ในส่วนจริงๆเฟรมเวิร์กในการทำงานเนี่ยมันอาจจะดูสวยหรูหมดแหละแต่ในการทำงานจริงมันมีปัญหาแต่พอปัญหาตรงนี้ถ้าในส่วนที่เราเลือกคนที่เป็นเพื่อนเรามาดูแลเขาก็พร้อมที่จะแก้แล้วก็เปิดรับฟังส่วนตัวผมว่าQuick Watchคือคำตอบที่ผมตัดสินใจไม่ผิดเลยคือในนี้เชื่อตรงๆเลยนะธุรกิจแต่ละประเภทที่ผมทำมันจะต่างคืออย่างธุรกิจแรกที่เราทำด้วยอาจจะชอบหรือไม่ชอบแต่เรารู้ว่าลูกค้าชอบอันนั้นทำเพื่อเงินแต่พอธุรกิจสองอย่างเช่นเรือบอลกอล์ฟวันนี้ที่ผมทำคือทำเพราะชอบแล้วก็Quick Watchที่ผมเปิดอีกอันเนี่ยผมทำเพราะชอบทัศนคติในการทำสิ่งที่ชอบแล้วมันสามารถรันได้คือมันต้องเลี้ยงตัวเองได้ด้วยดังนั้นแสดงว่า1คือ product ต้องดี business model ต้องดีที่ดีที่สุดในชีวิตเลยคือทำสิ่งที่ชอบแล้วทำเงินได้ด้วยอันนั้นคือดีที่สุดสำหรับใครนะฮะที่กำลังสนใจอยากลงทุนในธุรกิจล้างรถด่วนนะฮะด้วยเครื่องอัตโนมัติเนี่ยผมก็อยากแนะนำครับให้ลองเปิดใจนะครับลองมาคุยกับทางQuick Watchดูนะฮะในส่วนตัวเนี่ยคือผมหาข้อมูลเยอะมากแล้วก็ที่นี่ตอบโจทย์ผมได้จริงๆแล้วพอเราหลังจากที่เราได้ลองรันธุรกิจจริงๆเรารู้สึกมันไม่ใช่เรื่องยากแม้กระทั่งคนที่ไม่มีความรู้เลยนะเพราะว่าที่นี่เขาเตรียมมาให้หมดแล้วครับลองเปิดใจลองคุยกับทางQuick Watchดูครับรับรองจะติดใจครับมา